ปิดผ่านขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนิสปีดพาร์ทครับกับเรา3คนนะฮะต้องบอกว่าออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 19:10 ถึง 19:40 ทางสปีดชาแนลทรูวิชั่น691และวันนี้ใครที่ใช้ Vigo Personer พลาดไม่ได้กับเซตนี้จริงๆเพราะว่าวันนี้จัดเต็มครับเรื่องราวของอะไร Vigo และ Fortuner ครับครับอ่ะมาตอนนี้เราอยากรู้แล้วเรื่องราคาแล้วครับผมเอาเริ่มเป็นอย่างๆไปเลยอย่างเงี้ยเอาตัวแพงสุดอย่าแพงสุดแพงสุดเป็นตัวนู้นเกียร์ทั้งลูกเกียร์ทั้งลูกเกียร์ทั้งลูก 24,000 อย่างเงี้ยลูกทั้งลูกใหม่ๆเลยนะ 24,000 คือสาหัสจริงๆนะเอาเป็นว่าคุณใช้แล้วน้ำมันรั่วออกมาแล้วพังทั้งลูกเฟืองแตกละเอียดเสื้อกระจายต้องเป็นชิ้นๆไม่คุ้มละก็คือ 24,000นี่คือมาทั้งนี้แล้วมีล่ามกงล่ามเกียร์มาเลยนะครบเลยนี่คือครบเลยยกใส่ได้เลยอันนี้คือสาหัสจริงๆนะอ่าแบบแพงสุดแล้วนะอันนี้คือคัดก็อยู่ในนี้หมดไม่อยู่ครับเฉพาะมันอยู่กับเครื่องเฉพาะเกียร์กับเสื้อเกียร์อันนี้เกียร์เสื้อเกียร์ด้ามเกียร์ทั้งลูกอันนี้ก็ครบแล้วถือว่าครบละ24,000ก็ไม่แพงนะใหม่ทั้งลูกนะนี่ใหม่เย็นนะใหม่ 100% เบิร์กนี่แพงกว่านี้หลายเท่านะหลายเท่าตัวนะเกียร์เก่าก็ประมาณนี้เกียร์เก่าก็ยังขายกันหลักหมื่นเหมือนกันหลายหมื่นเหมือนกันเกียร์ทั้งลูกเลยเมื่อก่อนนี้ไม่มีของด้วยซ้ำครับเกียร์เก่าแพงกว่านี้นี่เบิร์กศูนย์นี่ไม่ต้องคุยเลยฝาสูบเนี่ยมาฝาสูบ10,000 บาทฝาใหม่10,000หมื่นเดียวอันนี้คือฝาพร้อมไม่มีตัวนี้ฝาล้วนนี่ฝาเปล่าถ้าฝาครบเลยก็18,000ฝาครบ18,000ก็คือฝาที่มีพาราลิ้นมีถ้วยวาล์วใส่สปริงวาล์วใส่ไปใส่ได้เลยยกไปใส่ได้เลยอันนั้นคือพังแบบสุดๆแบบสายพันขาดสายพาราลิ้นขาดแล้วตีพังหมดครับอย่างเงี้ยต้องซื้อทั้งชุดแคมหักพังหมดอย่างงี้แต่ถ้าพวกอะไรพวกนี้เสียนอกจากฝาไม่เสียก็มาซื้อเราลิ้นก็อะไรก็แยกได้ถ้วยวาล์วถ้วยวาล์ว80,000ถ้วยวาล์วมันไปใส่ได้หลายรุ่นนะวันนั้นมีคนโทรมาคุยในรายการบอกซื้อมา250คุยในสปีดท็อกครับหมอช่างคิดราคา250 80บาทอย่างเงี้ยช่วยวาวเนี่ยนะครับแพงสุดก็ร้อยเดียวมีเล็กใหญ่คือมันมีหลายรุ่นมีไมตี้มีสตาร์ด้า208มีอะไรแต่คืออยู่ราวๆเนี้ย180ประมาณนี้แล้วพวกก้านสูบนี่ก็ไม่กี่ร้อยบาทปั๊มน้ำปั๊มฟรีไม่ถึง 1,000 นะแล้วก็จับดิสพวกนี้ก็พันกว่าบาททาริปเปอร์พันกว่าบาททาริปเปอร์พันกว่าบาทพันกว่าบาทเนี่ยปิกโนกตัวนี้700นี่700ครับลูกหมากเสียบูทเสียก็มาพร้อมบูทเลยเป็นทั้งตัวไปอัดบูทเข้าอัดบูทออกก็เกินแล้วมั้ง700เนี่ยครับแล้วก็เผาขับหน้าเงี้ยเส้น 2,000 บาทเพราะเส้นนี้มันใหญ่เผาแล้วก่อนที่เราเคยออกพวกรถเก๋งมันเล็กมัน 1,000 บาทอันนี้จะใหญ่สุดในอันนี้มันหัวใหญ่ใช่ใช่มันจะใช้คล้ายๆพวกพาโดแลนด์ครูเซอร์แล้วครับก็ประมาณนี้มาทั้งเส้นแล้วต้องใช้อันนี้ของผมขับ4แล้วก็คอม้านี่ก็ 1,700อย่างนี้ธรรมดาก็พันกว่าบาทพันต้นครับครับแล้วก็มาแหลกกับเส้นแหลก 3,000 กว่าบาททั้งเส้นครับ 3,000 กว่าบาทจบเลยมาพร้อมลูกหมากปลายแหลกนี้เลยธรรมดาโฟวินเส้น 3,000 กว่าบาทนี่ก็บอกคนรถให้เลี้ยวสุดได้เลยอะไรนะบอกคนรถให้เลี้ยวสุดได้เลยก็ใช้แบบถนอมถนอมคือถ้ามันเสียจริงๆก็บอกว่าราคาไม่ได้แพงอะไรครับผมมีชุดดุมมาดุมมาดุมดุมงานนี้ก็ไม่ถึง 1,000 บาทอย่างเงี้ยตรง800บาทนะเนี่ยงานฟอร์สนั่นงานเหมือนแท้ผมทำเหมือนแท้เลยตรงงาน OEM เลย800บาทแล้วอันนี้ตัวปั่นนะตัวปั่น2ตัวปั่น2,200ครับผมเนี่ยมีอะไรคนใช้ Vigo Fortuner ก็ไม่ต้องไปตกใจบางทีอะไหล่เสียเอ้ยแพงเปล่าถึงเข้าข้างนี้อัน 1,700 งาน Ford ครับอินเตอร์คูลเลอร์อย่างเงี้ยอัน 3,200 ราวล่างเกียร์4ก็คู่นึงคือซื้อไม่ต้องซื้อคู่ก็ได้ซื้อแยกก็ได้อันก็ 2,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทครับแล้วแต่นะแล้วก็กามปูร่วมแล้วมีทองเหลืองยิ่งถูกพวกนี้นี่ไงตัวไม่ถึง 1,000 ครับไม่ถึง 1,000 กามปูนั้น500บาทประมาณนี้ครับผมคือสีอะไรก็มาซื้อแยกไปจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แคมอัลพันโอ้โหถูกอันเดียวครับอ่ะเรียกว่าราคามันไม่ได้แพงอย่างที่คิดเดี๋ยวท้ายรายการเดี๋ยวเราขึ้นราคาสไลด์ให้อีกทีนึงโอเคก็จริงๆแล้วพวกอุปกรณ์พวกนี้ถ้าเราดูแลมันดีนะครับเราใช้รถไม่ได้ขับอย่างเดียวนะหมั่นดูแลตรวจเช็คตรวจสอบมันพี่บอกว่ามี Fortuner อยู่คันนึงครับก็ยังไม่เสียอะไรใช่ไหมพี่นางไม่มีอะไรมีมาแสนกว่าแล้วแสนจะ 200,000 แล้วก็ถึงวาเลนตีแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนน้ำมันตามระยะเวลาของเหลวใช่ใครบอกว่ารถญี่ปุ่นใช้ได้ไม่ถึง 200,000 โลผมเถียงคนนึงที่ผมใจมากับมือเลยติดแก๊สด้วยนะครับเบนซินติดแก๊สด้วยครับอย่างนี้โอเคนี่คืออะไรที่บอกเปลี่ยนบ่อยอันนั้นมันต้องมีปัญหาตามอายุการใช้งานมันไม่ใช่เพราะว่าที่มันบอกมันมีความเสื่อมตามสภาพของมันเพราะว่าคุณผู้ชมอย่าลืมนะว่ามันแช่น้ำตลอดคือเราจะดูแลยังไงมันก็มันยังไงก็ต้องถึงเวลาแล้วถ้าเราบุโดยธรรมชาติครับ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของปฏิกิริยาสนิมเสนอมันจะผุโดยธรรมชาติเพราะนั้นปั๊มน้ำเนี่ยอย่างของผมเนี่ย 200,000 โลเนี่ยผมเจอมา2ลูกแล้ว550พี่ตื่นเต้นเลยไม่ได้ตื่นเต้นเลยลูก550ใช่มั้เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้แต่พี่โพสต์โดนมาแพงกว่านี้ตอนนั้นเพราะตอนนั้นยังไม่รู้จักอ้ํา CL อ๋อครับ550ครับเออเนี่ยโดน 2,000 กว่าบาทมั้งเสียน้ำเพียง 2,000 กว่า 3,000 กว่าซื้อได้4ลูกไงใช่มั้ยครับแล้วก็พี่ปั๊มอย่างเงี้ยน้ำมันเทอร์โบก็จะหมดอายุครับก็เปลี่ยนตามสภาพก็รู้700ยกเลยเสียอะไรก็ไม่ต้องสนใจโทรมาเราจัดการอะไรให้ก็อย่างที่บอกสรุปอีกทีคือเราไม่ขับรถไม่ใช่ขับอย่างเดียวอ่ะครับมันดูแลตรวจสอบเหมือนคนเหมือนกันเรายังต้องดูแลตัวเองรถก็ต้องการดูการกินยาเหมือนกันรถก็ยังต้องการดูแลการดูแลแล้วก็เอาใจใส่มันนะครับแล้วก็ใช้รถอย่างฝาสูบเนี่ยผมก็บอกให้ถ้าน้ำมันไม่แห้งนะถูกมันก็ยากนะที่จะมันดูน้ำน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายตลอดเวลาน้ำมอน้ำกระป๋องพักน้ำอะไรเงี้ยคอยตรวจดูแล้วก็น้ำที่มันรั่วออกแล้วก็ใช้น้ำยาคุณนั้นด้วยนะครับก็มีผลก็ช่วยได้คือบางทีน้ำสกปรกเข้าไปมันก็มีตะกอนมีตะกันเข้าไปมันก็ทำให้มันอุดตันตามตาน้ำตามอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้น้ำยาคุณนั้นคือมันเสียเพิ่มไปนิดนึงครับคุณผู้ชมคือมันประโยชน์มันดีเยอะมันช่วยเรื่องของอุณหภูมิจุดเดือดเหมือนกันมันก็ไม่ได้น้ำแบบเดือดปุ๋ยปวดขนาดนั้นมันก็ทำให้อุณหภูมิจุดเดือดสูงขึ้นแล้วก็รักษาเรื่องของสนิมรถบางคันเปิดมาน้ำก็สีส้มไปหมดนั่นเนี่ยไม่เคยมันก็ไม่ไหวแล้วนะเราเปลี่ยนถ่ายมันบ้างถ่ายก็ควรมาน้ำมีวิธีแล้วก็เปลี่ยนใส่คูลแลนท์เพื่อน้ำมันยาหล่อเย็นมากให้มันรู้สึกว่าให้มันทะล้างสิ่งสกปรกออกไปบ้างเพราะสำคัญที่สุดของเครื่องยนต์ก็คือในเรื่องอุณหภูมิที่จะส่งผลต่อการสึกร้องเครื่องยนต์แล้วก็เกิดปัญหาเกิดปัญหาต่างๆตามมารถติดด้วยอากาศร้อนมากยังเปิดพัดลมเรายังทนไม่ไหวเลยรถก็เหมือนกันรถก็เหมือนกันนะอ่ะวันนี้เรียกว่าครอบคลุมละในเรื่องของโตโยต้าวันนี้ต้องจัดเต็มกันโตโยต้าดีเซลทั้งหลายเนี่ยวีโก้ฟอร์จูเนอร์ว่าไปในเทสต่อไปก็เดี๋ยวจะทยอยเอาในเรื่องของอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆที่มีอยู่ในราคาที่มันไม่แพงแล้วก็หน้าตาอะไหล่แต่ละชิ้นส่วนเป็นยังไงมาฝากคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับในรถรุ่นอื่นต่อไปนะเราทยอยออกมาเรื่อยๆครับอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วใช่ไหมพวกเรา3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Part ครับครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ